เจ๊ครับนั่งวินไหมครับนี่คุณเรียกลูกค้าเป็นไหมเนี่ยหึหึหน้าฉันเด็กขนาดนี้เนี่ยมาเรียกฉันเจ๊ได้ไงคุณพูดแบบนี้ไม่มีใครนั่งรถคุณหรอกน้องสาวคนสวยคุณจะไปไหนล่ะครับนั่งรถผมไหมครับนี่คุณดูเขาสิพูดจาหน้าฟังจะตายไม่เหมือนคุณคะฉันไปกับคุณแน่นอนค่ะน้องสาวสุดสวยครับนั่งรถผมไหมครับนี่คุณถึงคุณจะพูดขึ้นมาตอนนี้มันก็สายไปแล้วยังไงฉันก็จะนั่งรถคันนี้น้องสาวคนสวยคุณจะไปไหนล่ะครับฉันจะไปร้านอาหารนกภูเขาค่ะร้านอาหารนกภูเขาเหรอผมเห็นว่าคุณเป็นสาวสวยขนาดนี้ผมเก็บคุณ80บาทอุ๊ยคุณนี่พูดจาเข้าหูฉันมากเลยนะคะคนสวยคุณจะไปร้านอาหารนกภูเขาเหรออืมผมเก็บคุณ50บาท50บาทก็ไปได้ละ50บาทอะไรกันนี่คุณทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยนี่คุณถึงแม้ว่าคุณจะพูดจาเข้าหูฉันเนี่ยแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะเขาเก็บถูกกว่าฉันไปฝั่งนู้นนะคะนี่คุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยมาแย่งลูกค้าผมทำไมก็ผมจะทำอ่ะผมทำแบบนี้แล้วผมมีความสุขอ่ะน้องสาวเอางี้ไหมครับคุณไปกับผมเก็บคุณ30บาท30บาทพอ30บาทค่ะเอ้าไอ้หมอนี่คุณเมาหรือว่าเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเป็นไข้อะนะคนที่เป็นไข้ก็ต้องเป็นคุณอะแล้วนี่คุณเก็บ30บาทอะคุณไม่ขาดทุนเหรอผมเต็มใจครับ30บาทฉันนั่งรถคันนี้อยู่แล้วค่ะงั้นผมเก็บคุณ20บาท20บาทค่ะคุณครับ10บาทครับ10บาทค่ะผมเก็บ5บาท5บาทค่ะคุณครับผมไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินค่ะไอ้หมอนี่คิดจะแย่งลูกค้ากับผมนั่นเหรอเสียเงินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ไม่มีทางที่ผมจะยอมคนสวยผมไม่เก็บเงินคุณถ้าเกิดคุณไปกับผมอะผมแถมเงินให้คุณด้วยเลย100บาทไปค่ะไปเลยฝากไว้ก่อนเถอะไอ้หมอนี่ไปส่งเขาไม่พอนี่จะให้ลูกค้าอีก100บาทคุณนี่น้ำเข้าสมองแน่ๆเลยกีดมันออกมากีดออกมาสิปล่อยมันออกมาพี่ก้าไปส่งหนูร้านอาหารนกภูเขาหน่อยสิเดี๋ยวหนูให้เงินพี่50บาทพี่ไม่ไปอ่ะอากาศก็ร้อนขนาดนี้รถยนต์พี่ก็ไม่มีน้องก็นั่งวินไปเองสิไม่เอาอ่ะนั่งวินมันแพงอ่ะพี่ก้าอ๋อพี่มีวิธีละคุณครับถึงแล้วครับขอบคุณนะคะไว้มาใช้บริการใหม่นะโหทำไมเดี๋ยวนี้นี่กว่าจะได้ลูกค้าแต่ละคนนี่มันยากจังวะแล้วสายงานเนี้ยมันจะไปต่อดีไหมหรือว่าพอแค่นี้แหละเนี่ยไปดีกว่า